สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีที่นายณวัฒน์อิสระไกรศีลป่วยเป็นโควิด -19 หลังจากนั้นเนี่ยครับก็เรียกว่าไลฟ์สดฟาดงวงฟาดงาเข้าไปทั่วจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยน้ำพัชรพรก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดแฉแชทลับของพิธีกรหญิงนะครับน้ำใช้ชื่อว่าตุ๊กแกเนี่ยนะฮะบอกว่าสตูดิโอดังเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ติดเชื้อกว่า40รายตามข่าวที่ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอไปแล้วก็พูดกันง่ายๆว่าไปพาดพิงสตูดิโอของ Workpoint ของเสียตาปัญญานั่นแหละนะครับล่าสุดครับปรากฏว่าทางด้านนายณวัฒน์อิสระไกรศีลออกมาไลฟ์สดโชว์หลักฐานในประเด็นที่บอกว่าบริษัท Workpoint แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันปกปิดการระบาดของโควิด-19 พร้อมทวงถามเสียปัญญาเนี่ยนะว่าจะเยียวยาอย่างไรนายณวัฒน์บอกว่าหลายคนถามว่าเกี่ยวอะไรกับตุ๊กกี้โทรมาหรือเปล่าบอกว่าอันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยพูดแล้วมีความสั้นไปนิดนึงจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือผมถามว่าวันที่9มิถุนายนที่ผมไปมีตุ๊กกี้มาไหมแต่ไม่ได้ถามกับตุ๊กกี้ถามกับการตลาดและได้รับการยืนยันนะครับว่ามาและมีการคอนเฟิร์มกลับมาพี่ณวัฒน์พรุ่งนี้เจอกัน 8:30 ที่ Workpoint ซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มกลับมาในวันที่8มิถุนายนคำว่าตุ๊กกี้คืออันนี้ผมกำลังจับพิรุธอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นผมเลยจับสแกนว่าพิธีกรอยู่ไหมคือรายการห้องข่าว Workpoint และวันที่9มิถุนาผมก็ไปและก็ผมก็ติดตัวผลสวอปไปด้วยแต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าไม่มีตุ๊กกี้ผมรู้แล้วว่าผมถูกหลอกหรือเปล่ารู้สึกได้รู้อยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมพูดไม่ได้เพราะเนื่องจากมีการพูดกันต่อๆว่าห้ามพูดถ้าใครพูดอาจจะถูกโน่นถูกนี่ผมก็แอบถามทีมงานเกิดอะไรขึ้นแล้วอาร์มล่ะพิธีกรผู้ชายซึ่งพิธีกรจะมีอยู่2คนคืออาร์มกับตุ๊กกี้ปรากฏว่าอาร์มก็ไม่มาและพอเข้าช่วงรายการผมก็ดูมอนิเตอร์และผมก็กระซิบถามพนักงานบางคนซึ่งเขาก็เมตตาตอบผมปรากฏว่าตุ๊กกี้อยู่ที่บ้านสตรีมมิ่งมาจากที่บ้านอันนี้สามารถไปหาหลักฐานดูได้นะครับห้องข่าว Workpoint วันที่9มิถุนายนตุ๊กกี้อยู่ที่บ้านผมรู้ทันทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือโควิดเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าให้ผมไปซึ่งผมเซอร์ไพรส์มากผมไปทำงานผมเอาเงินไปจ่ายแต่ผมได้แบบนี้ผมก็ตกใจแต่หน้างานรายการสดผมก็รักษาหน้าแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างสรุปตุ๊กกี้กักตัวอยู่บ้านหนีโควิดกันหมดและผมรู้สึกได้ว่าเหมือนมีอิทธิพลอะไรบางอย่างที่พยายามไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมผมก็ทำเฉยๆและผมมีคิวที่จะต่อกับเขาวันที่14ปรากฏว่าเอเจนซี่ส่งมาให้ผมทางบริษัทจะทำการปิดสตูเพื่อทำการบิ๊กคลีนนิ่งในวันที่12ถึง20มิถุนายนดังนั้นจึงขอยกเลิกการบันทึกเทปรายการออกไปก่อนผมก็ถามกลับไปว่าพี่เพิ่งไปขายกาแฟมานะก็คือวันที่9ผมได้รับคำตอบว่าทีมรายการแจ้งมาเมื่อวานค่ะเดี๋ยวจะรีบเช็คให้อีกครั้งคำว่าเมื่อวานคุยกันวันที่10แสดงว่า Workpoint ได้แจ้งกับเอเจนซี่เมื่อวานคำว่าเมื่อวานก็คือกลับไปวันที่9ฉะนั้นวันที่9คนของ Workpoint ได้ออกมายืนยันกับเอเจนซี่บางส่วนและเขาได้กำชับกับทุกคนว่าห้ามพูดอันนี้มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นใน Workpoint ในการร่วมกันพยายามปกปิดเรื่องของการระบาดของโควิดปรากฏว่าตุ๊กกี้อยู่ที่บ้านสตรีมมิ่งมาเจอจากที่บ้านอันนี้สามารถไปหาหลักฐานได้นี่ฮะสิ่งที่นายณวัฒน์นั้นเนี่ยนะฮะก็ออกมากล่าวย้ำนะครับและบอกด้วยนะว่าอีกหนึ่งหลักฐานคนที่รู้เรื่องนี้คือมดดำแล้วก็น็อตวรดิษฐ์และบุโกให้กลับไปดูรายการแฉวันที่15มิถุนายนและทั้ง3คนนี้เป็นคำตอบสุดท้ายที่อึดอัดพูดไม่ได้และ16มิถุนาถึงมีการพูดออกมาโดยใช้จดหมายลงวันที่ย้อนหลังเป็นวันที่9นายณวัฒน์ยังบอกต่อนะครับบอกว่าประเด็นสำคัญก็คือมันระบาดในนั้นมานานและปกปิดและพาผมไปเสี่ยงก็คืออันตรายของชีวิตผมและว่าสายพันธุ์ที่ผมโดนเป็นสายพันธุ์ระแวกนั้นที่เร็วและแรงมากนั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับ Workpoint และ Workpoint ทำให้รู้สึกมีความทุกข์ทำให้ผมสูญเสียผมถามว่าคุณปัญญานิรันดร์คุณมีอะไรจะปลอบขวัญผมไหมเพราะว่าผมเสียขวัญแต่ผมไม่ได้ไปขอร้องทางกฎหมายนะผมต้องการดูน้ำใจปัญญานิรันดร์คุณกับชีวิตณวัฒน์ให้เท่าไหร่คำถามที่ขอฝากเอาไว้นี่ฮะนายณวัฒน์นั้นก็
ขอค่าทำฝันจากเสียปัญญานะฮะว่าตัวเองนั้นเนี่ยน่าจะไปติดโควิดมาจากเวิร์กพอยต์นั่นแหละนะครับเพราะว่าไปทำงานวันที่9แล้วก็งัดหลักฐานนะครับเป็นแชทไลน์ที่เอาออกมาปริ้นนะครับบอกว่าพี่นวัดพรุ่งนี้เจอกัน 8:30 นะคะที่เวิร์กพอยต์ค่ะนายนวัดก็ตอบกลับขอบคุณค่ะนะครับนี่ฮะมีแชทไลน์มาด้วยเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทางด้าน Workpoint จะออกมาตอบกลับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็คุณปัญญานิรันดร์กุลเนี่ยนะจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรจะมีการทำขวัญให้กับนายนวัดตามที่นายนวัดนั้นร้องขอหรือไม่นายนวัดบอกนะครับไม่ได้ร้องขอทางกฎหมายแต่จะดูน้ำใจจากเสียตาปัญญาว่าจะจ่ายค่าทำขวัญหรือว่าจะให้อะไรเป็นค่าทำขวัญหรือไม่นะครับเรื่องราวของนายนวัดนั้นก็ยังคงออกมาไลฟ์สดต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้จบเรื่องของโรงพยาบาลกับเรื่องของการรักษาไปแล้วนะฮะคำว่าจบนั้นก็คือว่าก็ไม่พูดถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มีประเด็นอื่นๆที่ออกมาพูดถึงต่อเนื่องทั้งตัวนายนวัดแล้วก็ตัวน้ำนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นลูกรักของนายนวัดกันเลยทีเดียวออกมาไลฟ์สดผ่านเพจของนายนวัดเนี่ยบ่อยครั้งนี่ครับเรื่องราวที่หลายคนนั้นเฝ้าติดตามหลายคนนั้นสงสัยแต่วันนี้หลายคนนั้นก็มีประเด็นที่มีการถามถึงพอสมควรจากโครงการนวัดเพื่อคนไทยที่บอกว่าจะมีการหาเตียงให้ผู้ป่วยวันละ5เตียงนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรมีใครได้ใช้บริการของนายนวัดหรือไม่รวมถึงกรณีการแจกข้าวแจกของนั้นเนี่ยนะฮะไปแจกที่ไหนอะไรอย่างไรก็มีหลายคนเข้าไปสอบถามตอนที่นายนวัดนั้นไลฟ์ก็มีแล้วก็สอบถามหลังจากที่สื่อต่างๆนั้นเนี่ยเอาข่าวไปลงก็มีนะครับเอาละครับเป็นเรื่องราวที่ผมนั้นนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามพอหอมปากหอมคอนะครับกับเรื่องราวที่หาที่ยุติหรือว่าหาจุดจบน่าจะยากกับเรื่องราวของนายนวัดอิสระไกรศีลครับ